เอาละครับมหานครดูไบนะครับตอนนี้เรามาต่อเครื่องนะครับสายการบินเอมิเรตส์นะครับสายการบินที่รวยที่สุดในโลกผมว่านะเดานะมาแล้วฮะมาถึงประมาณสัก6:00 น.ได้ครับแล้วก็มาเช็คอินแล้วก็ตรวจกระเป๋าสักพักหนึ่งแล้วก็เดินเข้ามาเกตต่อไปนะครับของจุดที่จะจอดต่อเครื่องนะครับตรงนี้ก็ใช้ในอินเทอร์เน็ตฟรีนะครับของดูไบประเทศที่มีความมั่งคั่งมากนะฮะจะประตูนี้นะลุงนั่งนั่งไกลๆนี่ลุงมานั่งนี้ดีกว่ามีห้องน้ำด้วยนะครับมีห้องน้ำไปฉี่น้ำด้วยก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะ45แหละครับไม่ใช่ตอนนี้อ่ะผ่านละจุดกว่าจะผ่านแต่ละจุดแต่ละด่านนะครับไม่ใช่ธรรมดาแล้วช่วงนี้รอประกาศจากหน้า Facebook นะครับว่าพระนางเกล้าจะเปิดทำการเมื่อไหร่เนื่องจากว่ายังไม่ถึงไทยเลยนะฮะยังมีผู้คนลงทะเบียนเข้ามาก็คงจะดูจาก YouTube นะฮะแล้วก็ลงทะเบียนเข้ามาก็ไม่รู้ว่าลุงออกไปทำอะไรก็เลยลงทะเบียนแล้วก็มาที่ LINE ID 22.7 จริงแล้วถ้าเป็นกลุ่มโซเชียลนะฮะสายงานโซเชียลเนี่ยเขาก็จะกดคำว่าลุงหงอกใน Google ขึ้นแล้วครับเจอแล้วว่าลุงหงอกคือใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรขนาดตรงนี้ฟังให้ชัดนะครับขนาดน้องนักศึกษาที่อยู่ในวัดไทยในรัสเซียเป็นคนจังหวัดเป็นประเทศสปป.ลาวนะฮะเจอหน้าลุงหงอกเนี่ยได้ข้อมูลลุงหงอกเพียงแค่เสี้ยวเดียวเอาไปเข้า YouTube ไปเข้า Google รู้หมดเลยเห็นไหมฮะเขาบอกว่าเขารู้โปรไฟล์ลุงหงอกเขาก็ให้ลุงหงอกสัมผัสตัวก่อนกลับนะครับก่อนลุงหงอกจะกลับออกมาเห็นไหมฮะเด็กเขาไม่ใช่เด็กอ่ะเขาเรียนแพทย์นะครับเขาเรียนเป็นแพทย์เพราะฉะนั้นเวลาหาอะไรใครหาใน Google เนี่ยง่ายสุดแล้วครับเราก็ดูโปรไฟล์พอดูโปรไฟล์เสร็จเหมือนหนังฝรั่งเวลาเราไปดูหนังฝรั่งพวกที่ทำงานลึกลับมีความสามารถเห็นไหมเวลาดูซึ่งผมพูดก็ไม่ต้องเข้าใจก็ได้นะครับแต่คิดว่าคนที่เข้าใจก็จะรู้ได้นะครับมันง่ายนะครับแป๊บเดียวก็จะรู้ทันทีแสดงว่าแน่นเครื่องนะครับแน่นแหละทีนี้อึบอึบตัวใหญ่นั่งในที่แคบนะครับนั่งนานๆต้องทำให้ตัวเองหลับไปเลยนะครับไม่งั้นทรมานนะครับก็อาจจะนั่งเลยไปฟินแลนด์เลยนะครับยังไงก็บอกไม้บอกเบอร์ทักทายกันได้เนี่ยถึงดูไบครับดูไบดูไบสายการบินที่มีแต่เอมิเรตส์ประมาณ 98% อีก 2% เผื่อไว้เผื่อมีสายการบินอื่นเนี่ยคุณแม่แก้วตานี่ชัดเจนจริงๆทั้งภาพและเสียงนะครับนี่คือสิ่งที่ TTM ต้องการมากหลังจากที่ไลฟ์สดนะครับบางท่านนี่เข้ามาปุ๊บแอบ
ไม่รายงานก่อนเลยคนไลค์นี่ก็จะพะวงนะฮะว่ามันได้เรื่องไหมนะครับการไปการมาค่อนข้างสะดวกนะครับไม่ได้ติดขัดอึดอัดอะไรมากนะครับมีเดี๋ยวผมจะอัพโหลดนางฟ้านะครับมาปูที่นอนให้ลุงอะจะอัพโหลดให้ดูแล้วก็เทวดาไม่ได้ถ่ายเทวดาขี้เมามาเรียกมาปลุกลุงอะคิดดูดิเอาจะลงสถานีเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับนั่งมาจากมูลมันส์สกายานะฮะมาปลุกลงเฉยเลยเพราะว่าจากมูลมันส์มาเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กมันสถานีมันไม่ได้สุดทางนะมันไปต่อนะฮะก็เลยลุงก็หลับอยู่นะฮะอีกประมาณไม่เกิน10นาทีก็จะถึงที่หมายที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับก็มีเทวดาขี้เมามาปลุกมีนางฟ้ามาปูเตียงโอ้โหก็แปลกดีนะครับผมเห็นเหตุการณ์มันก็แปลกดีครับธรรมชาติเขาจัดสรรตั้งแต่ขาไปขามาคนคอยช่วยเหลือถึงแม้ว่าของหายแต่ว่าก็มีมนุษย์รัสเซียนะครับอายุ25ชื่อทารัสนะครับทารัสเป็นลูกเจ้าของโรงแรมที่เราไปพักนะครับคุณพ่อไม่สบายอาการของหัวใจกำเริบก็มีการติดต่อสื่อสารว่าจะเชิญลุงหงอกไปที่โรงพยาบาลแต่ว่าเนื่องจากว่าระเบียบการของโรงพยาบาลเข้าไม่ได้นะครับก็เลยได้แค่ลูกชายลูกชายเนี่ยถ้าทางวิทยาศาสตร์ก็เรียกอาการปอดมีอาการปอดนะครับเป็นพันธุกรรมเป็นโครโมโซมเป็นอะไรหลายๆอย่างนะครับมันมีอาการปอดเขาเรียกโรคปอดแต่เราเรียกอาการปอดตัวสั่นลุงหงอกก็สัมผัสไม่เกิน5นาทีก็นิ่งนะครับก็ถือว่าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนะครับสุพรรณบุรีชัดเจนครับลำพูนก็ชัดนะฮะเอาล่ะคนเริ่มมาเยอะละโมมากนะแค่นี้นะครับสวัสดีครับ